every time I have been. And you stretch too? A little bit. Because when I walk in Wedding, I think always, that's always move. Keep moving. That's right. Don't sit still. Wow. Try. Yeah. Good. Chong Kao. Song Krang. และจอยข้อต่อแต่อาการจริงๆอะหมอเขาไม่ยอมรับอะไม่ยอมรับหรอกก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงอาการจริงๆอะหมอเขาไม่ได้ยอมรับครับครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันนะไอ้แผนปัจจุบันก็แค่ตรวจแหละแต่จริงๆก็แผนโบราณทางเลือกอย่างอันนี้มันองค์รวมนะ This is a holistic medicine from me means a holistic medicine means everything, everyone, every. Oh, how do you say? Because I call energy or pure energy, right? Oh, cover everything from the holistic medicine to the alternative medicine, and then how do you say?Chemical medicine, but this one the is better. The natural. Yeah, the natural. So I know, like from America, the American Indians, the Native Americans, you know, they used to do rain dance. You know.Rain dance, and they used to try to Indian make it, try to make it rain from the dance. They have a special dance. Go around. This is similar. Something they're using energy. Like that. But for me, I have from the meditation. Okay. Top of the meditation until to the unconscious.So sometimes I say, for me, I am abnormal and unconscious at the point, means set zero. Zero means not time. No time, set zero. Outside of time. Now when you meditate like that, do you chant or are you silent, just breathe? You chant, no more rain, no more control, no more rain, you chant?Chant. No. Just stay quiet. I'm not that. That's right. Just silent in your mind. Okay, good. I said that's when the sound, control sound. But for me, like this. Okay. For me, for my sound.Because sound is waves mean vibration. That's right. Your phone number, what is that? เขาเรียนเรื่องพลังงานเรื่องการรักษานะคะมีเลกิมีอะไรเนี่ยก็คือ
สนใจเคยเรียนมางั้นเหรอใช่ค่ะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จริงเพราะว่าที่อเมริกาเลขิมันธรรมดามันเรียนไปนี่ไม่รู้ว่ามันมีผลกับสิ่งอันนี้แต่ก่อนไม่เข้าใจค่ะแล้วดื้ออาจารย์ไม่ให้เรียนแต่แบบคนเรายังไม่พร้อมไม่รู้ทำไมแต่ที่นู้นมันไม่ใช่อะไรตอนนี้เรารู้สึกแล้วค่ะเลเวล 1เรียนก็คือเบสิกรักษาตัวเองเลเวล 2ทางไกลอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ไม่อยากให้เพราะว่าถ้าอยู่ไกลเนี่ยดูแลแล้วมันไม่เข้าใจคำนี้ว่าทำไมต้องมาดูแลตอนนี้เข้าใจเพราะเราไม่ได้รู้ลึกเข้าไปในเรื่องของพลังงานลบที่มันเข้าจนเจอจริงเจ็บจริงนะคะใช่ได้5เรกิก็ได้ครับใช้เรกิชี้กองพวกนี้ได้หมดครับมันอยู่ในโทนเดียวกันมันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันคือมันจะอะไรอะคะแบบเจอแบบจังๆก็คือเราไปในที่ที่แบบอาจจะมีพลังงานหรือจิตวิญญาณหรืออะไรต่างๆที่เป็นพลังงานได้ครับได้ครับที่เขาทรมานครับครับครับเขาสามารถก่อเราได้มันรู้สึกอะค่ะไม่มีความรู้ที่แบบเฮ้ยไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้เหรอผมใช้คำพูดคำเดียว pure energy กับ impure energyผมใช้คำนี้น่าจะเป็นคำร่วมสมัยมากกว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์มากกว่าทางฝ่ายผมความจริงมันก็พูดในสิ่งเดียวก็ได้หมดแหละแต่บางทีมันลึกกว่านั้นก็คือมองไม่เห็นค่ะหมอไม่ตรวจหมอตรวจไม่เจอไม่ได้ไม่เจอไม่เจอไม่เจอหมอในวัดความรู้สึกไม่ได้หรอกครับแล้วจะเป็นตัวหายแล้วมันเคลื่อนที่ได้คือข้อมูลที่ฟังมาจากอาจารย์ชื่ออะไรนะที่สอนพลังงานแล้วก็มี YouTube บอกว่าบรรยายลักษณะของคนที่เป็นโรคพลังงานลบทุกข้อเลยทุกข้อแล้วมันเป๊ะๆเหมือนเห็นเลยว่าเฮ้ยวันโกนวันพระคือวันโกนวันพระแล้วกลางคืนมันปวดตอนเช้าหายค่ะไม่อยากจะเชื่อแต่แบบต้องรู้สึกมันรู้สึกจริงๆครับครับแล้วก็ท่านก็บอกนะคะบอกว่าก็ยังไม่ซ้ำไม่ซ้ำก็คืออารมณ์บางทีก็แบบหุดหงิดขึ้นแบบพูดตามพลังงานนะครับที่บอกว่าอาการของคนเป็นโรคพลังงานลบบรรยายมาแล้วก็ไปหาหมออ่ะพอไปก็ตรวจไม่เจอหรือปวดจะเป็นก็เป็นแล้วปวดจะหายก็หายแล้วก็เคลื่อนที่ได้แล้วก็ความรู้สึกอันนี้ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอธิบายได้ตัวมันเหมือนอะไรวิ่งวิ่งมันเหมือนก้อนกลมกลมมันเหมือนอากาศวิ่งอยู่ในเส้นเอ็นเราอะค่ะมันบุ้ม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 ครับเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็เขาบอกว่าหาไม่ต้องไปหาหมอเราก็รักษาไม่ได้ถ้าจะหาให้ไปหาหมอหรือคนที่รักษาด้านพลังงานไปให้เขาช่วยเอาแล้วก็พยายามเข้ามาใหม่ได้เพราะงั้นเราต้องระวังตัวแต่ถ้าเรียนเลขีมันต้องสร้างกล่องถูกไม่ทันได้คิดถึงแม้กระทั่งไปเจอไปหาหมอตอนนั้นคันตอนนี้ก็เป็นพยาธิแต่ไม่ใช่มีคนแก่คนนึงเดินสวนไปหาหมอเหมือนกันเขาเป็นที่เข่าแต่อันนี้จั๊กจั๊กเจ๋งเลยไปนั่งคุยอย่ายืนคุยนี่เสร็จกรรมเลยเหงื่อแตกแล้วครับเหงื่อแตกจะหมดแรงอ่อนมากไหมครับนั่งนั่งนั่งจะหมดแรงร้อนมากไปป่ะมันร้อนมากไปไหมแน่นหน้าอกไหมมีมีแน่นหายใจไม่ค่อยดีครับหายใจสะดวกไหมเหยียบหลังเท้าหายใจสะดวกไหมฮะสะดวกอยู่ครับจับมือผมเหมือนเดิมค่อยๆครับสบายนะครับรีแลกค่อยๆคุมสถานการณ์ค่อยๆคุมคุมการหายใจดีๆไว้สติสังเกตหายใจได้ยาวขึ้นไหมหัวใจเต้นเร็วแรงไหมพิจารณาตรงนั้นให้ได้
กลับมาอย่างอย่างอ่อนลงอ่อนลงนั่นแหละอ่อนลงอ่อนลงเป็นไปได้ไหมถ้าหากว่าจะไปโรงพยาบาลอ่อนเกลือเป็นไปได้ไหมถ้าไปโรงพยาบาลก็ไปที่พระนางกล่าวเนี่ยเอามาคิดว่าน่าจะใช่เพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยเดี๋ยวนะ ไปโรงพยาบาลนั่งกล้าว ไปไหนล่ะพี่สาวน้องสาวพี่สาวน้องสาวไปไหนล่ะไม่ค่อยเดิน ลงไปด้วยกันโอทำไม่ไหวเพราะว่าถ้าอ่อนแรงแล้วก็มีน้ำเกลือที่ช่วยได้ถ้าอ่อนแรงใช้น้ำเกลือทำไมถ้าอ่อนแรงต้องใช้น้ำเกลือยืนไหวไหมยืนไหวไหมเอามานั่งนี่มานั่งนี่มาเดี๋ยวจะเพิ่งไปถ้าอ่อนแรงต้องน้ำเกลือจะช่วยได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องอาศัยโรงพยาบาลไปนั่งเกล้าเลยไปนั่งเกล้าเหรอไปนั่งเกล้าไปนั่งเกล้าเลยโยมเดี๋ยวคุยกันรู้เรื่องไปโรงพยาบาลนั่งเกล้าเลยไปไงวะเนี่ยก็อ่อนแรงต้องช่วยหายใจแล้วไปช่วยให้น้ำเกลือเพราะไม่ได้ทำอะไรเป็นแต่นอนตื่นขึ้นมารู้สึกว่าเหงื่อแตกอย่าคิดมากอย่าคิดไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วด่วนเลยด่วนเลยแท็กซี่มาเลยไปโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นมีไข้ค่อยหายใจนี่รู้ว่ามีไข้อย่างนี้รู้ว่ามีไข้ทันทีหายใจจะร้อนบุบสังเกตมันจะเบาฮะมือผมเนี่ยนี่ถือว่ามีไข้ปวดหัวไหมก็ไม่อะไรอ่ะแต่รู้ใจผมไม่ดีเลยปากใจแพงใจอย่าเพิ่งรอแท็กซี่รอแท็กซี่ก่อนพยายามอย่าตกใจเพราะว่ามันไม่มีมันเป็นปกติธรรมดาที่ร่างกายก็โอ้ความร้อนสูงแล้วเนี่ยในร่างกายความร้อนสูงความร้อนสูงมากครับผมใช่เพราะหายใจไม่น่าจะร้อนขนาดนี้เอาไหมเดี๋ยวผมจะช่วยพัดลมให้ไม่น้ำเย็นไม่ได้เลยไม่ได้